บอยรณชัยดาศรีนักศึกษาปี2วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือว่าช่างกลปทุมวันเดิมแวะหาแม่ที่เพิ่งขายส้มตำไก่ย่างซึ่งทำเป็นประจำทุกวันก่อนจะไปเรียนหนังสือตามปกติและคนร้ายเป็นชาย2คนใช้มอเตอร์ไซค์ขี่มาถึงหน้าเพิงลงมาจ่อยิงเข้าใส่รณชัยหรือว่าบอย4นัดนัดนึงนั้นเข้าที่หัวบอยเสียชีวิตคาที่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นการยิงต่อหน้าแม่ที่ขายส้มตำไก่ย่างอยู่ในเวลานั้นผมอยู่กับแม่ของบอยนะครับมานั่งพูดคุยกันเพื่อเรียกร้องให้หาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วเนี่ยนะฮะคุณแม่ลำปางหงสมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียใจด้วยนะครับค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้กำลังเป็นที่หวาดวิตกว่าความแบบขัดแย้งระหว่างสถาบันระหว่างปทุมวันกับอีกสถาบันนึงผมไม่เอ่ยชื่ออาจจะกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนหญิงของบอยแล้วก็ไปคบหาอยู่กับอีกสถาบันหนึ่งด้วยแต่เพื่อนๆในสถาบันเชื่อว่าถ้าไม่มีกรณีระหว่างสถาบันเรื่องอาจจะไม่ลุกลามรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมจะคุยกับคุณแม่ตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณแม่ขออนุญาตถ้าไม่หนักจนเกินไปคุณแม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช้าเก้าโมงกว่าคือประมาณ8โมงกับ9โมงนะคะเขาก็จะเดินออกมาทุกวันเดินออกมาหาแม่ตรงที่แม่ขายของเป็นเพิงเป็นเพิงแล้วก็มีรถเข็นแม่จอดอยู่แล้วทีนี้เขาก็จะมาคือมาเอาตังค์ที่แม่ไปโรงเรียนแม่ก็จะให้ตังค์บางทีเขาก็กินข้าวบางทีก็ไม่กินแต่บางเออวันนั้นก็กินข้าวก็กินไก่ย่างบ้านก็เป็นบ้านเช่าบ้านก็เป็นบ้านเช่าอยู่ข้างๆกันประมาณ10เมตรได้ก็เยื้องๆกันเยื้องๆกันวันนั้นมาถึงปุ๊บก็มาเอาตังค์แม่เหมือนเคยแม่ก็ให้ตังค์แล้วก็อดกินข้าวก่อนก็ไก่ย่างครับกินได้2คำก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยก็ไก่ย่างของแม่นี่แหละไก่ย่างของแม่นี่แหละถืออยู่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวถืออยู่จ้าแล้วก็นั่งกินอยู่สักพักนึงรถมาจอดปุ๊บตั้ง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 เลยแล้วก็ไปตอนนั้นแม่ทำอะไรแม่ยืนอยู่ที่รถเข็นห่างจากลูกประมาณ2เมตรตอนนั้นเราตายเลยตายครั้งนั้นเลยแม่คิดว่าตายแน่เพราะมันเยอะ